การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากขนาดไหนการได้เกิดเป็นมนุษย์เล่ามันยากขนาดไหนกันกว่าที่เราจะเจอตัวหนังของความเป็นมนุษย์ซึ่งก็คือขนาดจิตที่มีเจตนาในความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นที่เรียกว่าความเป็นผู้มีศีลศีล5ศีลแห่งความเป็นปกติซึ่งขณะจิตชนิดนี้เท่านั้นจึงจะเหมาะสมแก่การได้เกิดเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าถ้าในขณะนั้นยังไม่มีดินแดนเกิดหรือพ่อแม่ที่เหมาะสมการได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นไม่ได้กลายเป็นสัมภเวสีเป็นผู้ล่องลอยแสวงหาแดนเกิดต่อไปการที่จะได้เกิดจริงๆหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีโลกมนุษย์ให้เราเกิดหรือไม่มีพ่อกับแม่ที่มีวิบากกรรมต้องมาใช้กรรมร่วมกับเราหรือไม่พ่อกับแม่นั้นต้องไม่เป็นหมันไม่คุมกำเนิดมีเพศสัมพันธ์กันมีการรวมตัวของโครโมโซมหรือ DNA ของทั้งสองฝ่ายถ้ามีครบก็มีโอกาสเกิดถ้าไม่มีก็ต้องรอเวลาไปก่อนแต่ก็คงไม่นานเมื่อเทียบกับเวลาในมิติของจิตที่ยาวนานกว่ากันมากการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากขนาดไหนก็ได้กล่าวไปแล้วทีนี้จะมาดูการเกิดของโลกบ้างค่ะเอกภพหรือจักรวาลปัจจุบันเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ในอดีตเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีจนกระทั่งเมื่อประมาณ 5,000 ล้านปีที่ผ่านมาได้เกิดระบบสุริยะจักรวาลของเราส่วนการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นจากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ที่มีอยู่ก็พบว่าเมื่อประมาณ500ล้านปีที่ผ่านมาชีวิตได้เริ่มเกิดบนโลกอย่างมากมายเริ่มจากในทะเลแล้วก็ขยับขยายมาสู่แผ่นดินมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงยุคไดโนเสาร์คือเมื่อประมาณ200ล้านปีที่ผ่านมาที่ไดโนเสาร์ได้เริ่มครองโลกจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ65ล้านปีที่ผ่านมาส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นก็เริ่มปรากฏวิวัฒนาการขึ้นก็เมื่อประมาณกว่า100ล้านปีที่แล้วและในช่วงท้ายของยุคไดโนเสาร์และวิวัฒนาการสืบสายจนมาถึงปัจจุบันส่วนมนุษย์นั้นตามหลักฐานที่มีอยู่เชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ล้านปีล่วงมาแล้วเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเทียบระยะเวลาตั้งแต่เอกภพหรือจักรวาลนี้อุบัติขึ้นกับช่วงเวลาที่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนั้นมันต่างกันเหลือประมาณระหว่าง 15,000 ล้านปีกับ5ล้านปีต่างกันถึง 3,000 เท่านั่นบ่งชี้ว่าโอกาสการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเฉพาะในทางโลกแห่งวัตถุนี้ก็ช่างเป็นความยากลำบากเสียจริงเพราะในช่วงเวลาสั้นๆของเอกภพนี้เองที่เกิดมีสุริยะจักรวาลขึ้นและในสุริยะจักรวาลก็มีดาวเคราะห์ดวงน้อยๆดวงหนึ่งซึ่งก็คือโลกมนุษย์ที่ค่อยๆเย็นลงจนมีสภาพที่เหมาะสมแก่การก่อเกิดของชีวิตที่มีวิวัฒนาการต่อไปจนถึงความเป็นมนุษย์จึงจะมีโลกอันเป็นที่เหมาะสมให้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แล้วจังหวะนั้นเองก็ต้องเป็นจังหวะที่พอดีกับการที่จิตของเรามีภาวะของภูมิหรือเจตนาในขณะนั้นเท่ากับศีล5คือความไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอันเป็นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์พอดีและได้หย่อนตัวลงมาเกิดเป็นกับพ่อแม่ที่เคยมีวิบากกรรมเกี่ยวข้องกับเรามาในอดีตได้พอดีถึงจะได้เกิดฉะนั้นค่ะการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากมากแต่กระนั้นหลายคนก็ยังมีข้องใจว่าถ้าหากการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากจริงฉะนั้นทุกวันนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้คนมากมายเกลื่อนกลาดไปหมดแถมบางสมัยบางประเทศก็ยังมีปัญหาประชากรล้นโลกเสียด้วยซ้ำขอแก้หน่อยค่ะว่าสรรพสัตว์สรรพชีวิตสรรพวิญญาณธาตุรู้นั้น
เกิดและการพัฒนาขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาขอได้โปรดพิจารณากรังมดกรังปวกหรือไข่ปลาดูว่าจำนวนชีวิตที่เกิดตายหมุนเวียนในสังสารวัฏมันมากมายขนาดไหนฉะนั้นเมื่อมองโดยปัจเจกบุคคลการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นสุดจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างที่กล่าวแล้วเพียงไรแต่ด้วยจำนวนมโหฬารของชีวิตจึงทำให้ดูเหมือนว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่น่าจะยากจนเกินไปแต่ในความเป็นจริงเราก็คือผู้โชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีอย่างที่สุดที่พ่อแม่เป็นแดนเกิดให้แก่เราโชคดีมหาศาลที่ได้เกิดในช่วงของเวลาอันน้อยนิดของเอกภพที่มีความเหมาะสมเกื้อกูลต่อการเกิดและอุบัติขึ้นของมนุษยชาติฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรประมาทเร่งทำความดีอย่าให้เสียชาติเกิดสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะข้อมูลจำนวนมหาศาลในจิตของเราที่เราสั่งสมขึ้นด้วยเจตนาทั้งเจตนาที่เป็นกุศลล้างหรืออกุศลล้างวุ่นวายไปหมดมันมีมากมายเหลือล้นแล้วตราบใดก็ตามที่เรายังมีความยึดถืออยู่ว่านี่คือตัวเรานี่ของเรานี่คือความจำได้หมายรู้ของเราตราบนั้นพันธนาการแห่งอุปทานความยึดถือในอัตตาความเป็นตัวตนของเราเองเราก็จะผูกพันเราไว้กับการที่เราจะต้องไปเสวยผลจากข้อมูลซึ่งก็คือเจตนาหรือกรรมที่ได้กระทำมาแล้วในอดีตนั่นเองบทความนี้ได้กล่าวด้วยค่ะว่าทำไมองคุลีมานจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทีเดียวเพราะว่าฆ่าคนมากกว่า1,000 คนถ้าไม่ได้บรรลุอรหันต์เสียก่อนก็คงจะใช้วิบากกรรมนี้แทบตามไม่ทันแต่เพราะความรู้ทางธรรมระดับพระอรหันต์ที่ได้รับทำให้องคุลีมานชดใช้กรรมจากการฆ่าคนเพียงโดนก้อนหินจากชาวบ้านขว้างป่าเท่านั้นเพียงแค่เศษกรรมที่หลงเหลือจากการฆ่าคนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแล้วจะมาต่อโอกาสอื่นค่ะและก็มีกรณีของพระโมคคัลลานะนะคะอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นเลิศเหาะเหินต่างๆได้แต่ก็โดนโจรทุบตีจนตายตามหนังสือกล่าวคือเป็นผลมาจากการทำมาตุฆาตปิตุฆาตในอดีตซึ่งเป็นอนันตริยกรรมคือเป็นกรรมที่ผลรุนแรงมากแม้ในวันที่ท่านรับผลของวิบากกรรมนั้นท่านก็ยังเป็นพระอรหันต์อยู่มีค่าตัวเป็นล้านล้านเท่าจากคนทุศีลก็ตามขนาดใช้กรรมในนรกแล้วแต่ว่าผลกรรมนั้นก็ยังตามข้ามภพข้ามชาติแม้ในชาติสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามพระโมคคัลลานะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ผู้รอดพ้นทั้งปวงจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วตามประวัติของท่านสามารถเหาะหนีพวกจนไปได้ตั้ง 2-3 ครั้งแต่ท่านก็พิจารณาเห็นว่ากรรมนั้นท่านเป็นผู้ก่อเอาไว้สมควรต้องเสวยผลท่านก็ยอมรับและเสวยผลกรรมของท่านต่อไปหลักสมดุลโลกที่ได้กล่าวไว้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากเราทำกระทบโลกแล้วโลกคืนกลับสู่เราถ้าสมดุลโลกเป็นจริงสิ่งที่เรียกว่าโชคดีหรือเฮงและโชคร้ายหรือซวยนั้นมาจากไหนหมายเหตุทฤษฎีสมดุลโลกสิ่งที่เราทำก่อผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนโลกก็จะคืนกลับมาสู่เราเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับเสมอนั่นหมายถึงชีวิตก่อนการเกิดต้องมีได้และเป็นจริงถ้าชีวิตก่อนการเกิดมีได้และมีจริงชีวิตหลังความตายก็ต้องมีจริงและเป็นจริงเช่นกันแล้ววงจรชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าล่ะคะให้ใช้ความคิดไม่ได้ให้เชื่อนะคะพระพุทธศาสนาไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อ
แต่ให้พิจารณาแล้วเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้กับชีวิตชีวิตเหมือนลูกโซ่มีการเกิดตายเกิดตายมีช่วงชีวิตที่ยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่ว่าทำกรรมไว้มากหรือน้อยมีการทำกรรมต่างๆทุกๆวันให้ผลดีบ้างชั่วบ้างบางทีก็ส่งผลไปยาวๆบางทีก็ส่งผลใกล้ๆนัวเนียกันไปหมดการรู้จักชีวิตรู้จักธรรมชาติไม่ใช่รู้เพื่อที่จะโอ้อวดว่าเราเก่งหรือฉลาดกว่าใครๆแต่รู้เพื่อทำชีวิตของเราให้มีความสุขเพิ่มขึ้นมีทุกข์น้อยลงเรียกว่ารู้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราเคยเห็นคนบางคนทำความชั่วแต่ทำไมเขาจึงเจริญร่ำรวยมีเกียรติยศมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมนั่นเป็นเพราะบุญเก่าของเขามันยังส่งผลอยู่ตอนที่เขาทำความดีอย่างนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจเราก็ไม่เห็นเราเห็นในช่วงชีวิตสั้นๆอันใกล้ของเขาเท่านั้นอดีตก่อนหน้านี้เราไม่รู้แม้อนาคตหลังจากปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เห็นอีกเช่นกันเพราะเราเห็นช่วงชีวิตสั้นเหลือเกินนิดเดียวเท่านั้นเราไม่ได้เห็นตลอดสายยาวๆเช่นกันค่ะมองอีกมุมหนึ่งเราเห็นคนคนหนึ่งเป็นคนดีมากในช่วงชีวิตที่เราเห็นเขาทำความดีมากมายกายกองแต่เขาก็ยังซวยยังโชคร้ายอยู่วันยังค่ำเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีเรื่องต่างๆมาเร้ารุมมากมายนั่นเพราะเราไม่เคยเห็นช่วงชีวิตในอดีตของเขาซึ่งได้เคยทำความชั่วช้าอำมหิตไล่ล่าฆ่าฟันล้างพรานทำลายปล้นจี้ทำชั่วอะไรต่างๆเราก็ไม่เห็นเราเห็นแต่ตอนที่เขาทำตัวเป็นคนดีเพราะชีวิตของเรานั้นไม่มีเวลาไปจดจ่อดูใครตั้งแต่ต้นจนจบหรือนานพอที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบคำถามได้ในระดับหนึ่งว่าถ้าเราเห็นคนทำดีแต่ไม่ได้ดีทำชั่วแต่ไม่ได้ชั่วนั่นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตลอดทั้งสายแต่เราต้องมั่นใจว่าการทำดีได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอยู่ในหลักสมดุลโลกว่าเราทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกเพียงใดโลกก็จะคืนกลับมาให้เรามากมายเพียงนั้นกรรมให้ผลเป็นยุติธรรมก็แล้วแต่ว่ามันจะส่งผลอย่างไรอันนี้เราไม่สามารถพยากรณ์ได้เรื่องของกรรมชนิดตรงตัวไม่สามารถบอกได้เพราะนอกจากเหตุแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกมากมายแต่ก็สามารถตอบโต้คร่าวๆโดยอาศัยหลักของกฎแห่งกรรมคือสมดุลโลกสมดุลใจในพุทธศาสนาเขาพูดถึงกรรมไว้ว่าถ้าเราทำความดีกับนาบุญที่ไม่ดีเช่นทำบุญกับคนที่ทุศีลคนที่กำลังทำความชั่วผิดศีลผิดธรรมอยู่สมมติว่าได้ทำบุญกับหนึ่งหน่วยเป็นหน่วยบุญถ้าแทนที่จะไปทำบุญกับคนทุศีลแต่ไปทำกับปุถุชนคือผู้มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างสมาทานศีลบ้างไม่สมาทานศีลบ้างแทนใจที่บุญเป็นร้อยเท่าของการทำบุญด้วยกับคนทุศีลแล้วถ้าเอาของอย่างเดียวกันไปทำบุญกับพระอริยะบุคคลผลบุญก็จะส่งผลต่างกันการทำบุญกับพระอรหันต์ผู้ทำลายโลภโกรธหลงได้สิ้นเชิงบุญเพิ่มขึ้น100เท่าของการทำบุญกับพระอนาคามีผลบุญจึงส่งผล1ล้านล้านเท่านึกถึงสิ่งที่เคยได้ยินว่าทำบุญกับพระอรหันต์ตักบาตรเพียงทัพพีเดียวก็รวยไปไม่รู้กี่ร้อยชาติก็เพราะตัวเลขที่คูณล้านล้านนี้เองที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดเพื่อสนับสนุนเพื่อให้เราทำบุญด้วยจิตใจที่มีความโลภเพราะหวังรวยกันอย่างเดียวนะคะเพราะเคยได้ยินมาว่าทำบุญด้วยจิตใจที่มีแต่ความโลภอยากมีอยากได้อยากนั่นอยากนี่นั้นจะทำให้เรายิ่งห่างออกไปจากเส้นทางนิพพานมากขึ้นเข้าไปอีกค่ะถ้าไม่ได้ทำบุญเพื่อลดละให้กระแสบุญส่งผลให้เราไปยังนิพพานเร็วขึ้นเพียงแต่จะต้องการ
ตรงนี้ก่อนที่จะโยงไปในเรื่องของการทำบาปหรือที่เรียกกันว่ากรรมดำว่าทำไมอดีตองคุลีมานจึงใช้หนี้ของกรรมฆ่าคนตั้งพันคนด้วยการโดนคนเอาก้อนหินขว้างเท่านั้นคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องของศีลว่าทำไมการรักษาศีลจึงมีความสำคัญเชียวค่ะแล้วเราจะจัดการกับชีวิตเราอย่างไรในเมื่อบอกว่าเรียนพุทธศาสนาเรียนรู้เรื่องของโลกเรื่องของชีวิตมันต้องทำชีวิตของเราให้มีความสุขเพิ่มขึ้นสิถ้าเราแก้อะไรไม่ได้การที่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่เห็นแตกต่างกันแน่นอนค่ะมันต้องแตกต่างกันเสมอต่างตรงที่เราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ควบคุมอย่างไรก็โดยการสร้างกำแพงขึ้นมากำแพงที่จะป้องกันไม่ให้เราทำสิ่งที่เป็นความชั่วในอนาคตเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจอกับผลคือความทุกข์ยากต่างๆในอนาคตเมื่อความชั่วตรงนี้ไม่ทำการรับผลกรรมชั่วตรงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อเราไม่ทำความกระทบกระทั่งในทางก้าวร้าวรุนแรงให้เกิดขึ้นกับโลกโลกก็ไม่คืนกลับมาสู่เราในทิศทางที่รุนแรงเช่นกันค่ะกำแพงในที่นี้ก็คือศีลศีลคือเครื่องกั้นกั้นที่ไหนล่ะคะกั้นที่ใจของเราค่ะที่จะบังคับใจของเราไม่ให้เกิดการกระทำที่ไปล่วงละเมิดในชีวิตของผู้อื่นไงคะในทรัพย์ของผู้อื่นค่ะในบุคคลอันเป็นที่รักที่อยู่ในความปกครองของคนอื่นหรือล่วงกฎของสังคมรวมทั้งการพูดเท็จทำลายสัจจะเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาสอดเสียดนินทาด่าว่าหยาบคายเพ้อเจ้อไร้สาระต่างๆตลอดไปจนการทำลายสติของตนและผู้อื่นด้วยยาเสพติดขอสรุปอีกครั้งนะคะที่ผ่านมามี2ประเด็นที่สำคัญคือ 1. เราต้องรักษาศีลไม่ทำบาปหรือสิ่งที่เป็นการกระทบโลกในทางลบจึงไม่รับผลในทางลบคือความโชคร้ายหรือความซวยอย่างที่2เราต้องพยายามทำบุญคือความดีโดยมีนาบุญที่ดีมาขยายบุญของเราให้กระทบโลกมากขึ้นเราจึงได้รับผลในทางบวกคือความโชคดีหรือเฮงยิ่งขึ้นที่กล่าวว่าองคุลีมานเป็นบุคคลที่โชคดีในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ที่ว่าโชคดีนี้คือขณะที่องคุลีมานเป็นโจรทำความชั่วคนที่กำลังทำความชั่วทำผิดศีลก็คือคนทุศีลคนทุศีลมีค่าตัวเท่าไหร่ก็เท่ากับ1แต่ครั้นเมื่อองคุลีมานได้รับผลของกรรมซึ่งเป็นขณะที่ได้บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่าตัวขององคุลีมานจึงเพิ่มขึ้นจาก1เป็น1ล้านล้านฉะนั้นผลวิบากที่เกิดจากการฆ่าคนไปพันกว่าคนบวกกับดอกเบี้ยของการฆ่าคนเหล่านั้นแต่ถ้ามีค่าตัวของความเป็นพระอรหันต์เท่ากับ1ล้านล้านเอามาหารกับผลของวิบากฉะนั้นผลลัพธ์ที่เหลือจึงเป็นแค่ถูกปลาหัวแตกเท่านั้นนี่คือคำตอบว่าเหตุใดที่พระองคุลีมานเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วหากมีใครขว้างปลาหนูหรือหมูนาแม้ไม่มีเจตนาที่จะขว้างปลาไปยังท่านสิ่งที่ขว้างนั้นก็ยังลอยมาตกกระทบศีรษะท่านจนหัวแตกเลือดอาบกลับวัดนี่เป็นเศษกรรมที่หลงเหลือจากการฆ่าคนไปพันกว่าคนบวกดอกเบี้ยแล้วแต่มีล้านล้านมหารจึงเหลือแค่หัวแตกย้อนกลับมาดูตัวเราบ้างขณะที่เราทำความชั่วผิดศีล5เราคือผู้ทุศีลด่าตัวเราคือ1ใช่ไหมไม่ว่าจะไปฆ่าเขาขโมยเขาโกงเขาอะไรต่างๆถ้าวันที่กรรมชั่วย้อนกลับมาให้ผลแต่ขณะนั้นเราได้สมาทานศีล5ค่าตัวของเราในขณะที่มีศีลจึงเท่ากับกัลยาณชนมีค่าเท่ากับ 10,000 เอา 10,000 นี่แหละมาหารผลกรรมนั่นคือกรรมบวกดอกเบี้ยมี 10,000 เอา 10,000 มาเป็นตัวหารจึงทำให้ผลกรรมนั้นลดลงไป
ถึงหมื่นเท่าท่านว่าคุ้มไหมล่ะกับการสมาทานศีลถ้าวันนั้นกรรมบวกดอกเบี้ยจะส่งผลให้ถึงตายแต่เราได้สมาทานศีลไว้แล้วเราจึงมี 10,000 เป็นตัวหารกรรมนั้นก็อาจส่งผลให้เพียงแค่พิการถ้าวันนั้นกรรมบวกดอกเบี้ยจะส่งผลให้พิการเราอาจจะแค่บาดเจ็บสาหัสสามารถรักษาให้หายได้ถ้าเราจะต้องบาดเจ็บสาหัสชนิดที่รักษาได้เราอาจจะแค่ถลอกปอกเปิกถ้าเราจะต้องถลอกปอกเปิกก็อาจจะแค่ฟกช้ำดำเขียวแต่ถ้าเราจะต้องฟกช้ำดำเขียวก็อาจเป็นเพียงแค่รอยแมวข่วนหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมผลบุญคือกำลังชีวิตกฎแห่งกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่